ตัวไอ้นี่เป็นผู้เบากับมากก่อนกินลาวงาบอดสอดต้นถึงชีวิตของงานมันบันทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บอกกันตัวไอ้นี่เป็นผู้เบากับมากก่อนกินลาวงาบอดสอดต้นถึงชีวิตของงานมันบันทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บอกกันความฝันก็ง่ายมันสลายแต่ก็บ่ฮู้เพราะเหตุใดหรือเป็นว่านางบ่มีใจเอตาหน้าของนายนั้นมันจนน้องนางแก้มแดงและบ่สนนายเป็นคนธรรมดาบ่มียศตาหรือศักดิ์ตาบ่มีเวทมนต์หรือคาถาคบกันด้วยใจยังไงมันก็นานก็คงมาจะไปเจ้าคงลืมระหว่างวันเวลาถูกไปเจ้าก็พร้อมที่จะปิดเวลาต่อจากนี้ไอ้ก็คงบ่มีสิทธิ์ตัวไอ้คนนี้มันก็คงได้แต่คิดคิดฮอดเจ้าฝันละเหมือนอยู่ทุกวันละยังนั่งคอยเป็นพระจันทร์เอไอ้แนมเห็นเจ้าในอาวกาศก็ย้อนคิดฮอดขนาดสีห้องหัวใจไอ้นี่สีขาดก็พอเจ้านั้นต้องจากทุกเรื่องราวไอ้ยังจำทุกท้ายคำและว่าจะทุกคำคืนภาวนาเป็นผู้เบาไทยบ้านมีงานมีการเป็นกรรมกรอีลาคนงามบ่อ่อนซ้อนเตือใจทะนออีนางเอ๋ยให้ต้นจะคล้องที่เกิดมาจนชีวิตบ่ดีสำนาตาไอเฮ็ดจังไรจะถึงสิมองไอ้ต้นกระจอกบ่มีปัญญาตัวไอ้มันจนบ่มีสตังค์ถ้ามีก็ใจมันคงบ่พองสู้บ่ไหวก็ตามใจนางก็ไอ้บ่ด้วยทำไมบ่รอไอเฮ็ดจังไรจะถึงสิมองไอ้ต้นบ่นอกบ่มีปัญญาผู้ละเมาคนธรรมดาคงบ่มีทางได้ไอ้บ่มีเงินทองมันผู้บ่ที่ปลูกใจแต่ไอ้หาจริงอยากให้เจ้าลองเปิดใจถึงแม้ว่าไอ้มันสิจนต้นทุนชีวิตบ่ได้ดีอยากให้เจ้ามองทางนี้ยังมีผู้บ่าวตัวไอ้นี่เป็นผู้บ่าวกับมาก่อนอินลาคนงามบ่อ่อนสอนต้นทุนชีวิตของงานมันบั่นทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บ่มองกันความฝันก็ง่ายมันสลายแต่ก็บ่ฮู้เพราะเหตุใดหรือเป็นว่านางบ่มีใจเอถ้าหน้าของนายนั้นมันจนน้องนางแก้มแดงเลยบ่สนนายเป็นคนธรรมดาบ่มียศตาหรือศักดิ์ตาบ่มีเวทมนต์หรือคาถาโอละนางเจ้าคือสิฮับบ่ได้ดอกพออ้ายบ่วางที่มาตอบเสร็จน้องแม่บังอ่อนงานเวลาบ่ให้นอนก็ย้อนว่าไอ้นั้นเป็นกรรมกรชีวิตจริงไอ้บ่แม่นในละครถ้าจะลือคนรู้ไอ้ก็คงต้องยอมโอ้ขอได้บ่ขอให้เจ้านั้นกลับมาตอนนั้นเราคบกันมันคงจะจะบ่มีความหมายใดๆเจ้าที่มันไว้แค่เสียใจเจ้าคงจะลืมมันไปเจ้าอ้อมมันมาไปไอ้มันคนขายแห้งทำงานเป็นประจำทุกวันก็มีแต่งานแต่ใจก็มีเพียงนางมีเพียงนางอยู่ภายในหัวใจหนึ่งคำว่ารักที่อ้ายได้เก็บไว้คำเพียงคำบอกกาที่จะบอกไปติดที่อ้ายมันจนไอ้บ่มีดอกทองอยู่ข้างกายอ้ายมีเพียงเจ้าอยู่ข้างใจมีเพียงความรักที่จริงใจอยากให้น้องนางได้เก็บไว้จากหัวใจตรงนี้อยากจะบอกอ้ายคนนี้รักเจ้ามาตลอดถึงอ้ายบ่มีสิทธิ์กอดแต่ใจอยากบอกว่ารักเจ้าได้หลายเลยเป็นผู้บ่าวกับมาก่อนคนงามบ่อ่อนสอนต้นทุนชีวิตก็งานมันบั่นทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บ่มองกันความฝันก็ง่ายมันสลายแต่ก็บ่ฮู้เพราะเหตุใดหรือเป็นว่านางบ่มีใจเอถ้าหน้าของนายนั้นมันจนน้องนางแก้มแดงและบ่สนนายเป็นคนธรรมดาบ่มียศตาหรือศักดิ์ตาบ่มีเวทมนต์หรือคาถาคิดหอดว่าแรกที่อ้ายนั้นได้เจอยังคงละเมอทุกคืนวันแต่มันก็คงได้เจอกันในฝันดิดอินเดอะเฟิร์สออนเดอะมันไอคิดหอดจานในยามที่จะนอนและเขียนเป็นเพลงในบทกลอนเอาทุกๆคำที่เจ้านั้นตัดกลอนเสื้อใจให้ได้และงามงอน